8ปีก่อนนู่นเมืองไทยเฮาหุ่นไหวหลายรู้สึกไม่มันกุ้งรู้สึกบ่มีความมั่งคั่งรู้สึกไม่ยั่งยืนแต่ถ้ามองในโลกความเป็นจริง8ปีนี้ไม่เหมือนเดิมมันคงมั่งคั่งยังยืนมันคงมั่งคั่งยั่งยืนตอกเสาหลักสามรากฐานไทย8ปีที่เปลี่ยนไปรัฐบาลของคนไทยแตกต่างไม่แตกแยกพีหมอกศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี